แพทย์หญิงสุมาณีวัชรศิลป์ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแถลงสถานการณ์โควิด-19 ว่าในที่ประชุมสบคมีการแจ้งผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่2/2565ที่เห็นชอบมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านโรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่นซึ่งแบ่งระยะเวลาดำเนินการ4ระยะโดยพิจารณาจากปัจจัยหลากหลายด้านเช่นจำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบหรือผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลความครอบคลุมในการได้รับวัคซีนสำหรับ4ระยะประกอบด้วยระยะขาขึ้นคือระยะที่จำนวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยจะต้องมีการควบคุมเพื่อลดการระบาดให้ได้มากที่สุดระยะคงที่คือระยะที่ผู้ติดเชื้อมีจำนวนคงที่และไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นไปกว่าเดิมระยะที่มีการลดลงของผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องและระยะที่ออกจากการเป็นโรคระบาดเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นซึ่งการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นจะต้องพิจารณาจากปัจจัยการได้รับวัคซีนและอัตราการครองเตียงอัตราการเสียชีวิตรวมถึงการจัดความพร้อมของแผนรองรับขั้นต่างๆเราจะมีการดำเนินการเพื่อที่จะเข้าสู่การจัดการแบบโรคประจำถิ่นแต่ทั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติเนี่ยก็จะต้องมีการพิจารณาเป็นระยะนะครับซึ่งในการจัดการทุกๆด้านเนี่ยก็ได้มีการจัดการตามมาตรการที่ได้วางแผนไว้ในทุกแง่มุมครอบคลุมทุกอย่างนะคะเพื่อการที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่การเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างราบรื่นนะคะขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้จัดทำแผนการเฝ้าระวังป้องกันโรคการสอบสวนโรคและแผนการดูแลรักษารวมทั้งมาตรการด้านกฎหมายที่จะต้องรองรับทั้ง4ระยะและจะต้องสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ